็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ชอบที่จะเป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นของเพื่อนผมไม่รู้นะในวันที่ผมเริ่มต้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าการเป็นยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนซ์ทุกอย่างที่เขาเรียกกันมันจะมีณจุดดีได้หรือเป็นอาชีพหรือสร้างเงินได้คนก็ถามว่าผมทำอาชีพอะไรผมก็มีคำตอบตอนนั้นทำไปอยู่ประมาณเกือบ6เดือนแต่สิ่งที่เกิดคือมันไม่ได้แบบว่าโตขึ้นนะสิ่งที่เกิดคือกลับกันเลยเท่าเดิมตลอดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน